Honda Nbox นะครับนี่ Nvan Nvan ก็น่าสนใจนะครับเป็นเคคาร์ที่คนญี่ปุ่นใช้งานกันค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในเมืองแล้วก็คนไทยอยากได้มากๆนะครับนี่ฮะอัตราประโยชน์นะครับการใช้สอยค่อนข้างจะโอเคนะครับในเรื่องของเบาะนะครับประตูเปิดแบบสไลด์ได้นะครับแล้วก็พอเปิดประตูบานฝั่งผู้โดยสารและผู้ขับขี่ตอนหน้าเนี่ยก็จะทำให้เข้าออกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นเพราะว่ามันไม่มีในส่วนที่เป็นเสากลางนะครับมันสไลด์เลยนะครับมันล็อกอยู่กับประตูซ้ายขวาของด้านหน้านะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณนี่นี่ตอนหลังนะครับที่เก็บสัมภาระตอนหลังเนี่ยมันสูงครับมันกว้างฮะรถเล็กแต่ว่าความโอโถงในการเก็บของเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับจะเห็นว่าเนี่ยฮะเลยสีสันผมอีกนะครับแล้วก็ออกแนวแบบว่าเอาไปแต่งลุยๆก็ได้นะครับเพราะว่าจะเห็นได้เลยว่าเขาเน้นพื้นที่จริงๆนะครับการใช้งานที่ไม่ต้องแบบมาบุแผงข้างต่างๆเนี่ยก็เพื่อเพิ่มพื้นที่กับตัวรถมากๆแล้วก็เป็นรถที่เน้นการใช้งานล้วนๆนะฮะทุกอย่างที่ออกแบบมาเนี่ยพวกนี้นะครับ power outlet พวกนี้นะครับคือถ้ามีเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะครับใช้ในเมืองไทยนะไปแคมปิ้งก็ได้นะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นฝั่งนี้ฝั่งผู้ขับขี่นะครับก็จะมีเสากลางนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนู้นเนี่ยก็จะยึดไปกับตัวประตูเลยนี่พวงมาลัยนี่เห็นแบบนี้นี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่แล้วที่เด็ดคืออะไรรู้ป่ะนะครับแม้ว่าจะเป็นซีรีส์ N นะฮะแต่ว่าให้ระบบเซนซิ่งมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Adaptive Cruise Control นะครับนี่แล้วก็ปุ่มควบคุมการสั่งงานด้วยเสียงนะครับแม้ว่าพวงมาลัยเนี่ยจะไม่ได้เป็นหุ้มหนังแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมาเต็มนะครับนี่ฮะหน้าจอนะครับเป็นแบบอนาล็อกนะแต่ว่าครบนะครับมีดิจิตอลอยู่ฝั่งด้านขวานะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับนี่ฮะเกียร์ก็แน่นอนฮะเป็นเกียร์ CVT นะครับแล้วก็หน้าจอนี่ดูดีมากงานดีมากเลยอ่ะงานหน้าจอดีมากนะครับเนี่ยแม้แต่งานพวกกับปุ่มปรับอากาศพวกนี้นี่กลับมาปั่นสั่งช้อยถุงลมนิรภัยนะครับมาแจ๊บฝาเนี่ยยัง USB power outlet เนี่ยอีก2ช่องระบบประกาศให้ออโต้อีกนะนี่แล้วไม่มีงานแขวนของได้อีกนะครับแล้วเขาบอกด้วยว่า Max นะครับรองรับน้ำหนักได้3กิโลด้วยปุ่ม Econ ก็ไม่พลาดนะครับราคาโง่ไม่บอกราคาเนี่ยสูงมากมีรถด้วยมีรถตัวรถมันเล็กครับนี่ VSC นะครับผู้สตาร์ทช่องวางแก้วนี่ไฟส่องแผนที่เป็น LED ภายในด้วยนะครับนี่ไม่ลืมแม้แต่ที่บังแดดมาพร้อมกับกระจกแต่ไม่มีไฟโอเคอ่ะงานตกแต่งให้งานดีอ่ะงานดีอยู่อีกค่าบ้านเราอีกบางรุ่นนะบางค่ายผู้หญิงชอบนะรถสไตล์นี้นะแต่อันนี้แบบสีแบบโทนแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับการเอาไปแคมปิ้งมากๆหน้าตาตัวรถนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดทามันนิ่งไลท์เป็น LED สวยงามนะครับล้อก็นี่เป็นล้อกระทะแต่ว่ามีแผ่นปิดที่ดูแบบดูดีนะครับที่ปัดน้ำฝนเครื่องยนต์เล็กฮะเครื่องยนต์เล็กแต่ว่าเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองละนะครับแม่ผมชอบไอ้นี่มากเลยอ่ะไฟตัดหมอกเพราะว่าเป็น LED แบบลูกแก้วอะฮะเอ้ยดูดีมีพวกแบบกระจกไว้หลบมุมให้คุณได้ดูมุมสุดอับสายตาด้วยหลังคาก็เนี่ยฮะ